ออนไลน์ที่ถูกพูดถึงมาหลายวันนะคะสำหรับแก๊งนางเอกมอม้าที่โยงไปถึงสาวเบลล่ารานีเพื่อนนางเอกในวงการบันเทิงจนติด Google Trend การค้นหามากที่สุดค่ะที่ถูกขุดนะคะอดีตหลากหลายเรื่องค่ะจนแทบจะกลายเป็นจำเลยสังคมไปแล้วแม้ว่าทางสาวมากี้ราศีนะคะจะออกมาบอกแล้วว่าไม่เคยมีปัญหากับสาวเบลล่ารานีและคนที่เธอโยงถึงไม่ใช่เพื่อนนักแสดงคนนี้แน่นอนแต่เรื่องนี้นะคะก็ยังถูกถามถึงและจับตามองกันหลังจากที่สาวใหม่ดาวิกาโฮเน่ค่ะออกงานกล่าวขอโทษในสิ่งที่ทำกระทบหลายคนขณะที่อีกมุมจากออร์แกไนซ์จัดงานอีเวนต์นะคะที่ถูกโยงชี้เป้าว่างานนี้นี่แหละที่เกิดการแย่งซีนขึ้นสังเกตจากตำแหน่งต่างๆสีชุดซึ่งผู้จัดงานนะคะได้ออกมายืนยันว่าจากงานดังกล่าวไม่ได้มีเหตุการณ์ดังที่ถูกจับโยงเลยพร้อมกับอธิบายอย่างละเอียดให้ทราบตามข้อสังเกตที่เกิดขึ้นอีกด้วยค่ะจากประเด็นดังกล่าวนี้นะคะสาวเบลล่ารานียังถูกขุดคลิปเก่าที่เคยขึ้นเวทีไปรับรางวัลบนเวทีใหญ่ระดับประเทศอย่างคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่11ว่ามา3คนเมาคนเดียว3อย่างดอกไม้ถ้วยรางวัลตัวแทนพูดซึ่งบนเวทีดังกล่าวนั้นนะคะนอกจากสาวเบลล่ารานียังมีแต้วณัฐพรและก็เจมจิรายุอีกด้วยซึ่งในประเด็นนี้นะคะก็มีคนออกมาให้ความคิดเห็นนะคะที่แตกต่างหลากหลายมุมมองแต่ก็มีบางคนยังชี้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับคลิปนี้อย่านำมาโยงเพราะคนละส่วนกันค่ะทั้งนี้นะคะยังพบว่าในโลกโซเชียลยังมีการขุดคลิปสัมภาษณ์ของสาวเบลล่ารานีในอดีตเมื่อปี2561เพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะคะซึ่งในบทสัมภาษณ์นั้นได้พูดถึงประเด็นเกาเหลากับสาวมากี้ที่ไม่ follow IG กันทั้งที่เคยเล่นละครด้วยกันรวมไปถึงปาพรีเซนเตอร์ใหม่ดาวิกานะคะซึ่งสาวเบลล่าก็ตอบชัดเจนแบบเคลียร์ชัดในทุกเรื่องค่ะสำหรับเรื่องที่บอกว่าไม่ติดตาม Instagram นะคะสำหรับเรื่องนี้สาวเบลล่าก็บอกว่าความสัมพันธ์ไม่ได้วัดที่ติดตาม Instagram หรือไม่อยู่ที่เจอกันกล่าวถึงกันในมุมดีๆชื่นชมกันส่วนเรื่องของการปาพรีเซนเตอร์นะคะเรื่องนี้สาวเบลล่าก็บอกว่าอยู่กับการตัดสินใจของลูกค้าและมองว่าเป็นวัฏจักรวันนึงเบลก็จะมีคนเปลี่ยนเช่นกันนอกจากนี้นะคะสาวเบลล่ารานีค่ะเคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดการเรื่องราวในชีวิตที่เข้ามาไว้ว่าเรามีเป้าหมายในชีวิตของเราอะไรที่มันเป็นพลังลบจะไม่เก็บไว้กับตัวหรือใครที่รู้สึกไม่โอเคเราก็จะเอาตัวเองออกมารวมไปถึงคลิปล่าสุดนะคะที่มีชาว TikTok รายนึงค่ะที่ออกมาแชร์ซึ่งเป็นคลิปเมื่อ4ปีก่อนนะคะที่ครั้งนึงสาวเบลล่ารานีเคยโดนหมอดูทักค่ะว่าจะถูกขุดเรื่องในอดีตมาแชร์ชาวยิ่งกว่าโป๊ปพระเอกคู่จิ้นอีกด้วยโดยในเรื่องนี้นะคะสาวเบลล่าให้สัมภาษณ์ว่าจริงเหรอคะข่าวเช้านี่มันเป็นเรื่องในแง่ลบอย่างเดียวหรือเปล่าอ่ะถ้ามีก็น่าจะเป็นเรื่องเบลตอนมอปลายนี่แหละค่ะแล้วก็หัวเราะออกมานะคะส่วนตัวคิดว่าไม่ควรกังวลอะไรไปเองก่อนเบลว่าตัวเองก็ไม่น่าจะมีอะไรนะถ้าจะมีคนออกมาแฉจริงๆก็คงจะเป็นสิ่งที่ตัวเราเนี่ยควบคุมไม่ได้ขออยู่กับปัจจุบันดีกว่าเพราะว่ายังต้องทำงานต่อไปถามว่าเป็นคนที่เชื่อเรื่องหมอดูไหมได้อ่านบ้างนะคะแต่เบลก็เชื่อที่การกระทำของตัวเองมากกว่าเราเป็นอะไรที่ตัวเราก็ควบคุมได้ค่ะกดมีหมอดูมาทักบอกว่าพี่โป๊ปเนี่ยเจอข่าวเช้าแล้วแต่ว่าเบลล่าเนี่ยจะเจอหนักกว่าพี่โป๊ปอีกจริงเหรอคะเจอตัวไหมเราได้เห็นได้ยินมาบ้างหรือยังแล้วข่าวเช้านี่มันเป็นแบบเรื่องในแง่ลบอย่างเดียวใช่ไหมใช่เราแอบหวั่นใจไหมเบลว่าน่าจะเป็นเรื่องเบลตอนมอปลายนี่แหละค่ะที่น่าจะแรงสุดนี่แรงสุดจะกังวลอะไรไปเองก่อนหรอกเนาะค่ะแล้วก็ว่าเราก็ไม่มีอะไรเตรียมตัวตั้งรับกับความกระแสนี้ยังไงเกิดว่ามีใครขุดอะไรต่ออะไรขึ้นมาเดี๋ยวแฉเราอะไรเงี้ยสมัยอดีตของเราอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นมันก็คงเป็นอะไรที่เราแบบควบคุมไม่ได้มั้งคะเพราะว่าเราก็อยู่กับปัจจุบันนี่แหละเราก็ยังต้องทำงานต้องทำงานต่อไปต้องใช้คำว่าอะไรอ่ะใช้ชีวิตต่อไปเราเชื่อเรื่องหมอดูอะไรแบบนี้บ้างเราได้อ่านบ้างนะคะแต่ว่าคือถามว่าจะเชื่อเลยไหมคือเราเชื่อที่การทำของตัวเองมากกว่าค่ะคือมันเป็นอะไรที่เราควบคุมได้อะค่ะไม่หวั่นเฮ้ยอย่าชมขนาดนี้ได้ไหมแม่กลัวแล้วนะจากคลิปนี้เองนะคะต่างมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นแม่นเกินหมอดูคนไหนตอบดีมากสวยฉลาดหมอดูแม่นนะแต่ดูไม่หมดเพราะว่านางอยู่สวยๆนิ่งๆก็มีคนออกมาเคลียร์ให้แบบจบสวยและก็แหกไปสีหน้าเลยจ้าเบลล่าน่ารักวางตัวดีค่ะประวัติไม่มีเสียหายทำงานจนมีเงินมากมายค่ะมีคนอิจฉาละสิและอีกหนึ่งข้อความนะคะที่บอกว่าขุดได้ไม่กระทบค่ะคนดีย่อมเจอสิ่งดีๆค่ะยังไงสำหรับเรื่องนี้เนี่ยคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ